่อสันติสุขสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตสวยงามในแบบสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทุกคนนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือวัฒนธรรมประเพณีที่ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามที่ประชาชนทั้งสองศาสนาได้อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังเห็นได้จากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่ออธิปไตยของชาติไทยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดชนทาราสิงเหหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเจ๊เหตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสริมฝั่งแม่น้ำตากใบค่ะวัดชนทราสิงเหแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านท่าพลุนะครับหมู่ที่3ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับสร้างขึ้นตัววัดนี้สร้างขึ้นในปี2403นะครับแต่ว่าตัวอุโบสถจริงๆนี่เราสร้าง2416นะครับแล้วก็สร้างเสร็จ2426นะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับทั้งในเรื่องของศาสนาและเรื่องของศิลปวัตถุได้รับการแต่งตั้งเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติด้วยนะครับที่นี่แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างศิลปะสวยงามนะครับมีพี่น้องประชาชนมาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ชมครับในยุคที่มีการล่าอาณานิคมซึ่งประเทศมาเลเซียได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในขณะนั้นได้มีกรณีการแบ่งแยกดินแดนตากใบโดยอังกฤษได้ทำการแบ่งแยกดินแดนโดยทำการปักปันเขตแดนเข้ามาถึงบ้านปลักเล็กเลยจากวัดชนทาราสิงเหเข้ามา25กิโลเมตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทำการแย้งโดยให้เหตุผลว่าวัดชนทาราสิงเหแห่งนี้เป็นวัดไทยที่มีความสำคัญและเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาฝ่ายอังกฤษจึงยอมรับและเลื่อนการปักปันเขตแดนถอยลงไปทางตอนใต้จนถึงลำน้ำโกลกทำให้อำเภอตากใบอำเภอแว้งและอำเภอสุไหงโกลกยังคงอยู่ในการปกครองของไทยจนถึงปัจจุบันครับมีบทบาทที่ความเป็นมาของคำว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินก็คือตอนที่เราเสียดินแดนครั้งที่13คือตอนนั้นเราต้องเสียสีรัฐให้กับอังกฤษซึ่งปกครองมาลายูอยู่สมัยนั้นตอนแรกอังกฤษเขาจะแบ่งเขตแดนซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเขตอำเภอเมืองไปจนถึงอำเภอแหวงถ้าเอาตามตรงนั้นจริงๆก็บางส่วนของปลายด้ามฝาเนี่ยต้องเว้าแหว่งไปคณะกรรมการที่แบ่งปันเขตแดนเนี่ยเลยต่อรองกับอังกฤษเลยเอาวัดชนทราสิงเหแห่งนี้อ้างว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เคารพศรัทธาของชาวไทยพุทธในท้องถิ่นในพื้นที่ก็อ้างต่างๆนานาเลยอังกฤษก็เห็นดีเห็นงามเลยยอมแบ่งปันเขตแดนใหม่ก็เลยเอาตามเขตแดนที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้คือเอาตามสายน้ำแม่น้ำก็ลกลงมาจนถึงออกปากอ่าวที่ตาบาก็อำเภอตากใบเป็นอำเภอชายแดนอำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดนราธิวาสซึ่งนราธิวาสเองนั้นมีอำเภอชายแดนทั้งหมด4อำเภอนะครับของอำเภอตากใบเนี่ยเราจะติดกับรัฐกันตันของประเทศมาเลเซียนะครับถ้าเรายืนจุดนี้เนี่ยประเทศมาเลเซียจะอยู่ทางตะวันออกของจุดที่เราอยู่นะครับก็เราติดชายแดนมาเลเซียที่บ้านตาบานะครับตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่
แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลนะครับแล้วก็จะมีแม่น้ำสามสายมาบรรจบกันนะครับก็คือแม่น้ำสุไหงโกลกแม่น้ำตากใบแล้วก็แม่น้ำบางนารานะครับซึ่งเป็นจุดที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นจุดที่พี่น้องทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียข้ามไปมหาสู่เพื่อทำการค้าขายกันครับและนอกจากวัดชนทราสิงเหแห่งนี้จะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่แล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ได้เข้ามาพักผ่อนและสามารถมาเรียนรู้ถึงศิลปะในอดีตได้อีกด้วยครับเอกลักษณ์โดดเด่นอีกก็คือภาษาที่เราใช้พูดกันก็คือภาษาเจ๊เห่เจ๊เห่เขาบอกว่ามาจากโคมสุโขทัยมาลายูออกมาเป็นภาษาเจ๊เห่ที่เราแหล่งกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะบางลืมมาตั้งใหม่ครับก็อายุก็หลายปีแล้วเหมือนกันพระอุโบสถก็สิ่งปลูกสร้างก็เป็นสิ่งที่ว่าเคารพศรัทธาของชาวไทยพุทธในพื้นที่คณะกรรมการก็เลยก็บอกว่าถ้าเป็นอังกฤษน่ะแกเห็นดีเห็นงามถ้าเป็นฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสคงจะไม่ยอมก็มีพระอุโบสถยังมีอยู่ณปัจจุบันนี้ยังมีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ได้ขึ้นเป็นพระรามหลวงมีบทบาททางเนี่ยบทบาทที่ว่าเป็นวัดพิทักษ์แผ่นดินแหละมีปี2542เขาจะคัดเลือกวัดที่มีบทบาททางประวัติศาสตร์เขาจะยกให้เป็นพระรามหลวงประจำจังหวัดเกยวัดชนทราสิงเหแห่งนี้ก็เลยได้รับพิจารณาก็เป็นวัดพระรามหลวงแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาสและมีแห่งเดียวด้วยปัจจุบันนี้กรมศิลป์เข้ามาจดทะเบียนเป็นโบราณสถานเป็นอาคารอนุรักษ์ก็มีเป็นแหล่งเรียนรู้ก็มีเยาวชนมีนักเรียนนักศึกษาก็มาเป็นแหล่งเรียนรู้กับแม่น้ำสุไหงโกลกที่ด่านตาบาเส้นเหลืองๆนี่คือเส้นแบ่งเขตระหว่างไทยกับมาเลเซียก็คือแม่น้ำสุไหงโกลกวัดชนทาราสิงเหเป็นตำนานประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พิทักษ์ผืนแผ่นดินไทยของอำเภอตากใบเอาไว้ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งชาวอำเภอตากใบได้ช่วยกันทำนุบำรุงให้วัดคงความสวยงามไว้ดังเดิมและที่นั่นยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้อีกด้วยค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุขปัจจุบันนี้อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีชื่อเสียงในฐานะด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียซึ่งประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันเสมอเลยค่ะวัดชนทาราสิงเหถูกยกให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอตากใบนะคะที่นั่นมีการอยู่ร่วมกันของชุมชนชาวพุทธและชาวมุสลิมที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะตลาดเก่าแก่มันก็เลยนะก็มาอยู่นะก็มาอยู่ทางพวกลงทางสื่อโซเชียลก็มีอยู่พวกเด็กวัยรุ่นก็ลงสื่อลงต่างๆนานาเนี่ยมาเชิญชวนกันให้มาบางวันนี้เด็กๆมาเต็มเลยแถวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บางทีเพราะมันอยู่ริมแม่น้ำมันอากาศเย็นมันสบายๆอยู่ทางวัดก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเป็นสีไม่ได้ทำร้ายอะไรบางอย่างสิ่งแวดล้อมก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็สบายใจทัวร์เนี่ยส่วนใหญ่จะมาช่วงที่เลยหน้าฝนหน่อยแต่ถ้าขาที่มาประจำแบบลูกหลานพามาเที่ยวกันเองเนี่ยจะมีเกือบทุกวันค่ะก็คือส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็คือพี่จะเล่าเรื่องราวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดชนทาราสิงเหความเป็นมาของวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยทำไมเราถึงได้ขนานนามว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยวัดนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ศิลปะวัฒนธรรมพหุทางวัฒนธรรมของเราอะไรเนี่ยด้านหลังจะเป็นพระอุโบสถนะคะอุโบสถของเราสร้างในสมัย2416ก็คือในสมัยรัชกาลที่5หลังจากที่เราสร้างวัดแล้วประมาณ13ปีก็คือจะสร้างอุโบสถหลังนี้ได้หยิบยกมาเป็นหนึ่งในข้ออ้างของการปักปันเขตแดน
ตอนที่ว่าอังกฤษล่าอาณานิคมก็สมัยนั้นก็คืออังกฤษล่าอาณานิคมเราทําให้เราต้องสูญเสียดินแดน4รัฐก็รัชกาลที่5พระองค์ท่านได้หยิบยกเอาอุโบสถหลังเนี้ยครับเป็นข้ออ้างที่ทําให้เราไม่ต้องเสียดินแดนโดยอ้างอุโบสถโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีความสําคัญกับพระพุทธศาสนาภายในวัดเนี้ยค่ะก็เห็นป้ายเห็นมั้ยครับเขียนว่า2416ใช่มั้ยค่ะอีกที่สร้างพระอุโบสถมีทั้งพุทธมุสลิมแล้วก็จีนที่อยู่ในอําเภอตากใบเหมือนอย่างกุฏิด้านหลังเนี่ยค่ะกุฏิทรงไทยของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยสมัยที่พี่เด็กๆพี่ก็จะมีรุ่นนั้นก็จะมีเจ้าอาวาสซึ่งเด็กที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองตากใบอยู่ตำบลคล่อนอะไรเงี้ยเวลาเขาจะมาเรียนหรือมาอะไรที่โรงเรียนมัธยมโรงเรียนประจำอำเภอก็คือโรงเรียนตากใบเขาก็จะมาเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่ก็จะอาศัยอยู่ที่กุฏิหลังเนี้ยกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็จะมีเพื่อนของเขาซึ่งเป็นมุสลิมก็จะมาเล่นกันอยู่ที่กุฏิหลังเนี้ยก็คือเด็กไทยพุทธที่เป็นเด็กโยมเนี้ยทั้งพุทธทั้งมุสลิมก็คือมาอยู่กันที่วัดบางทีพระก็ช่วยสอนหนังสือด้วยอะไรพวกนี้เรียกได้ว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเป็นอยู่อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะครับดังเรื่องเล่าที่พี่แมวไกด์ท้องถิ่นได้เล่าให้เราฟังซึ่งเราจะเห็นได้จากภาพเขียนบนผนังพระอุโบสถนั่นเองครับสมัยก่อนนะคนอิสลามนี่เขาจะมีงานมีการก็จะมาหยิบยืมพวกอุปกรณ์ทางโรงครัวน่ะมีพวกภาชนะใส่อาหารเงี้ยมาหยิบยืมกันไปมาหาสู่สมาคมกันดีถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันไทยพุทธกับมุสลิมของตากใบนี่ที่ผ่านมาไม่เคยมีอะไรที่กีดขวางได้อยู่กันเป็นความสุขตลอดไปมาหาสู่กันตลอดและต่างคนต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เราก็ภูมิใจนะในฐานะเป็นผู้นำศาสนาก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการตามหลักการของศาสนาอิสลามเขาพุทธกับมุสลิมต้องอยู่ร่วมกันไม่ได้แบ่งแยกอะไรเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่ผ่านมาเวลาเราขาดอะไรประกอบบางอย่างถ้วยกาแฟอะไรก็มายืมทางวัดเขาก็ให้แล้วก็บางทีวัดก็จัดอะไรวันอะไรวันพูดภาษาเจเฮเราก็มีมุสลิมมาวางของขายในตลาดในแถววัดนี่ก็ดูแล้วคักมุสลิมมาเต็มเลยต่างคนต่างให้เกียรติกันอะไรกันก็พูดคุยกันแบบภาษาชาวบ้านน่ะไม่คุยกันมันคือดูแล้วมันดีมากเลยให้สังคมเราสุดยอดสำหรับผู้ใหญ่เราอยากให้สังคมนี้อยู่แบบนี้ตลอดไปก็เป็นความภาคภูมิใจนะฮะอย่างนึงที่เราคนไทยนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวนะครับโดยเฉพาะในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับมีทั้งพุทธมุสลิมแล้วก็ชาวจีนนะครับสำคัญที่สุดนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลายคนจะถามว่าทางภาคใต้ทางจังหวัดใต้มีปัญหากับมุสลิมไหมก็ขอเรียนตามตรงว่าแถวอำเภอตากใบไม่มีครับเราอยู่ด้วยความรักนะฮะอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจที่นี่มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมเพราะว่าถ้าจะสังเกตเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนประชากรทั้งหมดเนี่ยเราครึ่งๆเลยนะครับที่ตากใบเนี่ยมีมุสลิมประมาณ 52% มีไทยพุทธประมาณ 48% นะครับที่นี่มีความเจริญทั้งในเรื่องของศาสนาอิสลามมีความเจริญในเรื่องของศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธเนี่ยมีวัดทั้งหมดครับณปัจจุบัน21วัดนะครับรวมทั้งวัดชนทราสิงห์เฮแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มัสยิดก็มีหลายแห่งนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนสองศาสนิกเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไปมาหาสู่กันนะครับคนในหมู่บ้านเนี่ยถ้าไทยพูดก็สามารถพูดมุสลิมได้พูดภาษายาวีได้คนมุสลิมก็พูดบางทีพูดภาษาไทยพูดเจ๊เหอะไรก็ได้หมดนะครับแล้วก็ไปมหาสูมีอะไรก็แบ่งปันกันตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วครับเขาอยู่กันแบบนี้นะครับแล้วก็มีความรักใคร่บางส่วนก็เป็นญาติพี่น้องกันนะครับเป็นญาติพี่น้องกันแล้วก็อยู่ร่วมกันมาแต่โบราณนะครับก็มีความเข้าใจกันดีครับเ
และนอกจากนี้ที่วัดชนทราสิงเหแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยโบราณไว้เป็นจำนวนมากที่สามารถบอกเล่าความเป็นอยู่ของคนในสมัยอดีตและภาพเขียนต่างๆที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและนอกจากนี้ยังมีหุ่นขี้ผึ้งที่จำลองเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทในการแบ่งแยกดินแดนให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาชมและศึกษาอีกด้วยล่ะครับก่อนก็คืออาชีพทำนาแล้วก็อาชีพประมงก็จะมีนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนาในสมัยก่อนมีพวกคาดมีคันไถมีแอกเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ตากใบของเราที่ทุกครั้งที่คณะหรือว่านักท่องเที่ยวมาที่จะนำเสนอก็คือตัวนี้คือแกะเพราะว่าถ้าคนบ้านเราก็คือจะรู้จักหมดละแต่คนกรุงเทพเขาไม่เคยเห็นเขาแกะเขาก็คิดว่าตัวแพะตัวแกะอะไรพวกนี้ค่ะแกะจะมีใบมีดประกอบกับกระดานแกะแล้วก็ลำแกะเราใช้เกี่ยวข้าวทีละรวงส่วนนี้ก็จะเป็นกริดค่ะอาวุธของคนทางใต้สมัยก่อนชายไทยทั้งพุทธมุสลิมก็คือจะใช้กริดเป็นอาวุธการทำกริดแต่ละเล่มจะใช้ความเชื่อทางศาสนาเข้ามาในการทำในการปลุกเสกเดี๋ยวนี้ไว้เนี่ยตอนแต่งงานแล้วนั่นนี่นะใช่ค่ะอินโดก็ใช่ครับเวลานั่งบัลลังก์นะท่านอิหม่ามนะแล้วก็หัวสูงครับอย่างด้านล่างนี้จะเป็นพวกเจเราเรียกว่าแหลกคูดกระต่ายกับที่ดังก็คือกระด้งตอนที่บอกว่ารัชกาลที่6เสด็จในสมัยปี2458พระองค์ท่านนำธรรมะหลังนี้มาถวายนะคะจะมีตราสัญลักษณ์จปลแล้วก็ทรงพระราชอุทิศในงานพระบรมศพปี2453เป็นธรรมะที่พระองค์ท่านให้ทรงสร้างในวันที่ถวายพระเพลิงรัชกาลที่5เป็นเครื่องสังเคตในสมัยนั้นที่ให้ทรงสร้างขึ้นถ้าวัดเนี่ยพระองค์ท่านจะสมัยจะถวายธรรมะวัดที่พระองค์ท่านเสด็จในสมัยที่ล่องทางชลมาศมาแต่ถ้าอย่างมัสยิดจะถวายเป็นโคมไฟอันใหญ่ๆคริสก็จะเป็นนาฬิกาหลังใหญ่ๆก็คือจะถวายทุกศาสนาเป็นเครื่องสังเกตไม่มีการยกเว้นว่านี่พุทธนะวัดจะถ้าองค์ท่านนับถือพุทธจะถวายแต่พุทธไม่ใช่ถวายทุกศาสนาที่มีการนับถือในประเทศไทยในสมัยนั้นสองท่านนี้ก็คือตามที่บอกว่าวัดนี้คือวัดที่ทับแผ่นดินไทยนี่คือการเซ็นสนธิสัญญาไทยอังกฤษในสมัยนั้นเซนที่กรุงเทพแต่นำหุ่นจำลองมาไว้ที่นี่เพราะว่ารัชกาลที่5พระองค์ท่านได้หยิบยกเอาวัดนี้เป็นข้ออ้างฝ่ายไทยก็คือเขาเรียกว่าบิดาแห่งการพูดไทยคุณผู้ชมคะเมื่อไปท่องเที่ยวที่อำเภอตากใบนอกเหนือจากจะได้เห็นความสวยงามและประวัติศาสตร์ของวัดชนทราสิงเหแล้วนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการไปเที่ยวที่เกาะยาวค่ะซึ่งที่นั่นเป็นที่อยู่ของชุมชนมุสลิมบนเกาะสุดท้ายชายแดนไทยมีการตั้งสะพานคอย100ปีจุดเชื่อมวิถีชีวิตของชาวพุทธและชาวมุสลิมและที่สำคัญที่สุดนะคะไปเที่ยวทั้งทีอย่าลืมซื้อปลากุเลาตากใบติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุขมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขนะคะคุณผู้ชมคะชุมชนที่อยู่ใกล้วัดชนทาราสิงเหกลายเป็นสังคมแห่งสันติสุขนะคะเพราะว่าทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งความสวยงามให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาทำให้ทุกคนที่นั่นเกิดความรักความภาคภูมิใจและความหวงแหนในผืนแผ่นดินของพวกเขาค่ะก็ศิลปะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยมือมนุษย์นะครับทำด้วยมือนะครับอะไรที่ทำด้วยมือเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับถ้าเราไม่รักษาหรือไม่อนุรักษ์ไว้เนี่ยเชื่อว่าจะสูญหายไปแล้วคนรุ่นหลังเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับแต่ถ้าเราช่วยกันรักษาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่อย่างยั่งยืนไม่ว่าคนที่ไหนก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้รู้ว่าพื้นถิ่นตากใบนะครับมีของดีๆนะครับที่คนโบราณคนรุ่นเก่าแก่ได้สร้างไว้นะครับศิลปะในเรื่องของการนับถือศาสนาเพราะบริเวณนี้มีคนไทยพุทธนับถือศาสนาพุทธอยู่มากนะครับถ้าเราเสียดินแดนให้กัลลันตันเนี่ยทางกัลลันตันเขาจะ
ส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอิสลามนะครับเราเลยส่วนนี้เป็นส่วนอ้างว่าเป็นพื้นที่ที่ในเรื่องของศาสนาพุทธอยู่นะครับค่ะเมื่อก่อนสมัยพี่ยังคิดสมัยเด็กๆทำไมเราถึงไม่สนใจว่าบ้านเรามีของดีนะวัดบ้านเราเป็นวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยนะเวลาเราไปทำงานที่กรุงเทพหรือตามต่างจังหวัดอื่นทำไมเราถึงไม่นำเสนอเรื่องของดีบ้านเราเนี้ยพอเราได้มาทำงานตรงนี้เต็มตัวขึ้นมารู้สึกว่าภาคภูมิใจมากแม้จะทำมาทำงานโดยเป็นจิตอาสาก็ยังได้บอกเล่าเรื่องราวของดีบ้านของบ้านตัวเองให้กับคนต่างถิ่นได้รับรู้อันนี้ก็ภูมิใจค่ะครับความภาคภูมิใจของวัดชนทราสิงห์เหนะครับผมคิดว่าประชาชนทั่วประเทศนะครับคงจะรู้ว่าวัดชนทราสิงห์เหคือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยนะครับในสมัยก่อนฝรั่งพยายามจะล่าอาณานิคมนะครับเพื่อเป็นของฝรั่งตรงนี้คือเป็นดงหรือเป็นดินแดนของชาวไทยพุทธแล้วก็วัดชนทราสิงห์เหนะครับในแถบนี้เป็นชุมชนที่มีชาวไทยพุทธอาศัยอยู่มากที่สุดนั่นคือสำคัญที่สุดนะครับก็คือศิลปะนะศิลปะที่อยู่ภายในพระอุโบสถและนอกจากนั้นศิลปะไม่ว่าจะเป็นรอบๆวัดนะครับจะมีทางพิพิธภัณฑ์นะฮะแล้วก็อื่นๆอีกเยอะนะครับที่พี่น้องเราชาวอำเภอตากใบนะครับเราภาคภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ยังคงอนุรักษ์แล้วก็รักษาผืนแผ่นดินตรงนี้เอาไว้นะครับและนี่แหละครับความงดงามของวัดชนทาราสิงห์เหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยความงดงามของดินแดนสุดปลายด้ามขวานที่เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ใช้ศิลปะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่และแสดงถึงตัวตนของคนในพื้นที่ให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์รักษาแผ่นดินเกิดของเราคนไทยทุกคนครับกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับถ้าเรารักษาไว้เป็นการสะท้อนถึงความเป็นมาของชาติของตระกูลของคนไทยทั้งหมดนั่นแหละนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาไว้วัดชนทราสิงห์เหนี่นะครับได้แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาลองเข้ามาเยี่ยมชมศิลปะภายในพระอุโบสถนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวจริงๆนะครับที่เรารักและก็หวงแหนที่สุดนะครับเหมือนกับทุกๆที่นะบางคนอาจจะยังไม่กล้ากลัวที่จะได้ยินคำว่าตากใบกลัวไม่กล้าลงมาเที่ยวแต่มีคณะนักท่องเที่ยวของพี่ที่ลงมาเนี่ยพี่เคยถามว่ากลัวไหมก่อนที่จะลงมาคือกลัวค่ะแต่พอลงมาได้สัมผัสพื้นที่ได้สัมผัสกับผู้คนอาศัยคนที่อยู่ในวัดในอะไรชาวบ้านแถวเนี้ยเขาบอกว่าไม่กลัวมาแล้วก็อยากมาอีกก็เราเป็นชุมชนท่องเที่ยววัดชนทาราสิงห์เหหรือว่าชุมชนท่องเที่ยวตากใบเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคณะที่จะเข้ามาเที่ยวภายในวัดเนี้ยซึ่งถ้าเป็นคณะทัวร์เนี้ยไม่ว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ถ้าแจ้งล่วงหน้ามาพี่แมวก็จะมาพาชมแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวของที่นี่ให้ค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของวัดชนทาราสิงห์เหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยที่ชาวตากใบภาคภูมิใจศิลปะความงดงามคือเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาของการรวมตัวเป็นชาติไทยบนดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาพความเป็นอยู่อย่างสันติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรมวันนี้เวลาของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข